ผมเริ่มเขียนหนังสือตอนที่อยู่ที่คณะนิเทศจุฬานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยมีวิชาการเขียนด้วยแต่ว่ามันอาจจะยังไม่พอกับที่ผมอยากจะเขียนนะครับงานชิ้นแรกเนี่ยผมสั่งการบ้านตัวเองให้เขียนสารคดีท่องเที่ยว1ชิ้นสั่งตัวเองเหรอพี่สั่งตัวเองทำไมต้องสั่งตัวเองด้วยครับพี่เพราะว่าผมอยากท่องเที่ยวแบบไม่ต้องเสียเงินคือไม่ได้เห็นแก่เงินนะครับแต่เห็นว่าถ้าเราเดินทางไปด้วยแล้วก็เขียนหนังสือไปด้วยเนี่ยเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราสามารถเดินทางด้วยแล้วก็เขียนหนังสือหาเงินได้ด้วยเนี่ยเราก็จะมีค่าใช้จ่ายผมก็เลยสั่งตัวเองว่าให้เขียนสารคดีท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่ไปเที่ยวไหนได้ไกลผมก็มาเดินข้ามสะพานลอยครับจากสยามมาฝั่งนู้นมาสยามเซ็นเตอร์แล้วผมก็เขียนเรื่องสารคดีท่องเที่ยวสะพานลอยแล้วผมก็บอกผมพยายามเขียนแล้วผมก็บอกตัวเองว่าถ้าเขียนสารคดีข้ามสะพานลอยได้เนี่ยในโลกนี้ไปเขียนที่ไหนก็ได้หมดแล้วอันนี้คือเป็นการบ้านนะครับผมก็พยายามเขียนจนได้แล้วก็ส่งไปลงซึ่งหนังสือเปรียวฉบับพิเศษคือฉบับธรรมดาเนี่ยไม่ได้ลงไปลงฉบับที่เขาแถมอีกทีหนึ่งแต่ก็ยังดีฮะนั่นคือขั้นหนึ่งแล้วก็ผมก็พยายามส่งบทกวีไปตามหน้านิตยสารนะครับจะด้วยรู้จักหรือไม่รู้จักก็พยายามส่งผมก็ผ่านกระบวนการนั่งฟังนักเขียนมาเยอะนะฮะนักเขียนส่วนใหญ่พูดไม่รู้เรื่องนะครับส่วนใหญ่พูดแล้วจะหลับจะน่าเบื่อคือเขียนเนี่ยว่าไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะพอพูดเนี่ยจะไม่รู้เรื่องยิ่งกว่าอีกแต่ความที่เราอยากเป็นนักเขียนไงไม่รู้เรื่องก็จะฟังนะครับก็จะพยายามไปฟังคุณลงวงสวรรค์บอกว่านักเขียนอย่างผมทำงานเกินวันละ24ชั่วโมงพอแกบรรยายเสร็จก็ถามใครมีอะไรสงสัยผมถามทำยังไงครับเกิน24ชั่วโมงแกบอกโถ่พ่อหนุ่มมันเป็นสำนวนผมก็ไม่รู้นึกว่าต้องทำแบบข้ามวันข้ามคืนแกก็บอกอะไรที่เป็นสำนวนคือผมก็ถ้าถามผมว่าวิธีที่ผมทำก็คือยังไงก็คือผมก็เกาะติดสถานการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนการอ่านนั่นแหละคือสิ่งเดียวที่ผมทำแล้วผมก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้ถึงไม่ค่อยจะได้เขียนหนังสือเนี่ยแต่ผมก็ไม่เคยหลุดออกไปจากวงโคจรนี้เลยรู้เรื่องพูดแล้วแต่ถ้าใครอยากรู้มันมีหนังสือชื่อนักอยากเขียนนะฮะไปหาอ่านดูได้เส้นทางโดยละเอียดก็คือเขียนบันทึกเขียนจดหมายนะครับแรกๆผมก็ซ้อมเขียนจดหมายแรกๆเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรลงไปในจดหมายเพราะว่าเราก็จะขึ้นว่าฉันได้รับจดหมายของเธอนานแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบแล้วก็ไม่มีอะไรเวลาจะเขียนหาพ่อหาแม่ก็กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงก็ไม่มีอะไรคืออยากได้เงินอ่ะช่วยส่งเงินมาเพิ่มอ่ะเราจะเขียนอันนั้นคือจดหมายเราจะอ้อมค้อมคือจะกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงเนื่องจากอยากได้เงินเพิ่มมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องหาอะไรมาใส่แต่พอเขียนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเรื่องที่เขียนเนี่ยมันจะบรรจุลงไปในกระดาษไม่พอครับทำไมมันมีเรื่องเล่าเยอะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอยากเล่าอยากบอกก็ไม่พอก็หันมาเขียนไปรษณียบัตรแบบลองย่อความรู้สึกตัวเองดูว่าที่เราเดินทางอยู่ 2-3 วันเนี่ยเราจะย่อมันเป็นประโยคสั้นๆได้อยู่ลงไปในไปรษณียบัตรซึ่งเฉพาะที่อยู่เนี่ยก็กินไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะบรรจุลงได้ยังไงพอเราเขียนสั้นได้เขียนยาวได้มันก็ไม่มีอะไรกว่านี้แล้วล่ะหนังสือมันก็เลยแทนที่จะได้เงิน 2,000 บาทก็วาทศิลป์ดีอาจจะได้สัก 3,000
อะไรอย่างนี้นะคะแม่จะส่งมาเมื่อหัวใจถ้าหัวใจเปราะบางเหมือนอย่างแก้วคงแหลกแล้วด้วยแรงเสน่หาแม่จ๋าขอเงินทำฟัน 3,000 บาทเนี่ยแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่ากราบเท้าคุณพ่อกราบเท้าคุณแม่แล้วมันเบื่อก็เปลี่ยนกราบเท้าคุณพ่อกราบนมคุณแม่เนี่ยมันก็จะสะเทือนอารมณ์แม่มากขึ้นเอาไป 4,000 เลยเอาไป 4,000 พี่สมยังจำงานเขียนสมัยชิ้นแรกๆตัวเองได้ไหมพี่จำได้เนาะแล้วก็จำได้ถึงไอ้ความบันดาลใจแรกๆก็ฟังจุ้ยพูดเนี่ยก็อยากจะพูดถึงนิดนึงอะนะว่าตัวเองเนี่ยก็เริ่มมาจากความเหงานะตอนเด็กเรียนสื่ออยู่ในโรงเรียนกินนอนอะตรงนี้มันเป็นจุดที่ทำให้อยากอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ตะลุยอ่านหนังสือมากเลยนะตั้งแต่เรียกว่าเห็นหนังสือที่ไหนก็เป็นต้องอ่านไปสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนที่เมืองจันทร์นะคะที่เป็นบ้านเกิดแล้วก็โรงเรียนเก่าเนี่ยคือโรงเรียนสตรีมันดาพิทักษ์ที่เมืองจันทร์เนี่ยซิสเตอร์เนี่ยก็จะสนับสนุนเรื่องการเขียนการอ่านมากแล้วก็จำได้ว่าพอเข้ามาอยู่กรุงเทพก็เข้าห้องสมุดหอสมุดแห่งชาตินะคะคือไปอ่านงานก็ชอบงานเจ้าฟ้ากุ้งเนาะชอบแต่งานเล่มแรกที่อ่านแล้วมีความบันดาลใจคือละครแห่งชีวิตของหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงซึ่งทำให้อยากเห็นโลกกว้างนะตรงนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยงานชิ้นแรกที่เขียนตอนจริงๆแล้วเข้าวงการตอนอายุ18เนาะก็จากการตรวจปรูฟนะคะเป็นประธานชมรมภาษาไทยแล้วก็ตรวจปรูฟทำงานตรวจปรูฟมานานจนแต่ว่าความฝันที่อยากเขียนเนี่ยมันก็อยู่ในใจนะคะจนมาเจอบรรณาธิการนะก็เรืองเดชนะคะคุณเรืองเดชจันทรกิรีเนี่ยเขาก็เห็นแววในตัวเราแล้วก็งานชิ้นแรกที่ทำก็เป็นงานประวัติหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงก็เป็นงานเขียนถึงนักเขียนที่เรารักกันนะคะแล้วก็รู้สึกโอ้มีความสุขมากเลยนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีงานรวมเล่มครั้งแรกเนี่ยตอนอายุ30นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยมาเร็วแต่อย่าไปเร็วนะคือไปเร็วแบบให้ไปสู่อนาคตที่ดีนะแต่อย่าไปเร็วแบบวูบลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ